ตกลงคำว่า six pack แปลว่าอะไรกันแน่ใช่กล้ามเนื้อหน้าท้องไหมเปล่าครับกล้ามเนื้อหน้าท้องครับใครๆก็ต้องมีไม่งั้นจะขยับร่างกายไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะแปลว่า abdominal muscles ชื่อเต็มนะครับ abdominal muscles abdominal muscles อ๋อที่เขาย่อเป็น abs ใช่ไหม six pack abs abs ก็คือ abdominal muscles นะครับ six pack คือความคมชัดของกล้ามเนื้อหน้าท้องครับอ๋อที่เราเห็นเป็นลูกๆเลยใช่ไหม1 2 3 4 5 6ใช่ครับบางแปดอาจจะมี8ใช่ไหมบางคนมี8ครับแล้วแต่แล้วแต่กรรมพันธุ์บางคนก็มี8ครับอาจจะมี8นะมี1อันเดียวครับ8แล้วของมาร์คล่ะนี่ครับว้าวนี่ครับแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากได้ซิกแพคต้องทำยังไงฮะ If we want to get a six pack what do we need to doDo? So you see a lot of people telling you to do sit-ups and things. Making the muscle stronger doesn't reduce the fat above the abs. You actually need to drop body fat. การที่จะ sit-up การที่จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานหนักๆนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ช่วยลดไขมันที่อยู่บริเวณหน้าท้องมันเห็นคมชัดใช่ไหมฮะใช่ครับต้องลดไขมันนะครับซึ่งหลายคนจะชอบขายคอร์สเหมือนกับว่าลดเฉพาะส่วนได้นะครับมันลดเฉพาะจุดไม่ได้นะครับเราต้องลดทั้งร่างกายนะครับซึ่งก็จะเกิดจากการเล่นเวททั้งร่างกายการคุมอาหารการที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะครับการกินการออกกำลังกายนะฮะโอเค I want to get a six pack let's do it let's do it oh,